เสร็จภายใน1ปีนี้เท่านั้นนะคะและเพื่อให้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่ดีคุณแม่จะขอให้ท่านได้มีโอกาสอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่อยู่ในมือของท่านไปพร้อมกับน้อมใจนะคะเราจะเปิดมนตราพระอริยธาราจากนี้เพื่อเปลี่ยนสถานที่
ไปอยู่ณหน้าพระมหาเจดีย์พระอริยทารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ที่เราได้เขียนชื่อพ่อแม่ของเราครอบครัวของเราเอาไว้เพื่อที่จะทำให้เราได้ยกสถูปมนตราพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ที่ถ้ำพระอริยทารามหาโพธิสัตว์คุณแม่จะขออนุญาตเป็นผู้เดินนำนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้การอธิษฐานจิตตรงนั้นก่อนที่จะเข้าไปในถ้ำหลังจากที่เรายกธงมนต์แล้วแล้วก็จะลงมาเพื่อสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่ลานโพอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำงานนะคะ Please come. เพื่อให้พวกเรามีโอกาสที่จะใช้การทำงานนี้แบบกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะธงที่ถูกส่งมาจากภูฐานได้ยกขึ้นแล้วต่อไปนี้เราจะไปยกธงจากเนปาลแล้วมันจะไม่อ้อมไปอ้อมมาละค่ะได้นี่ค่ะไปเถอะนี่แหละตัดตรงนี้นิดเดียวเองเนี่ยค่ะหนูหลบคุณแม่นิดเดียวค่ะจ้ะแล้วก็เดินต่อมาเลยค่ะเนี่ยเลยลูกเราหันต่อจากตรงนี้เลยพวกที่เดินหลังก็จะได้เดินหน้าด้วยเอาค่ะขอให้ผู้ที่ค่ะเราเรียงสองเลยค่ะตอนนี้เรียงหนึ่งอาจจะช้าไปขอให้เรียงสองเลยนะคะให้เราได้มีโอกาสที่จะทำงานอย่างมีฐานของจิตเพราะฉะนั้นตอนเดินเนี่ยกำหนดจิตเลยตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นใช้ปัจจุบันขณะเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานในปัจจุบันขณะให้เรารู้สึกได้ว่าเราเห็นการเคลื่อนของเราเดินเรียงสองเลยค่ะคณะแม่ชีเราจะเดินผ่านสถูปพระอริยทารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์แล้วจะมาคุณแม่คิดว่าคุณแม่จะพาท่านสวดมนต์ตรงนี้นะเราจะไม่ขึ้นไปเพราะมันจะแน่นนี่เลยค่ะเราจะยกแบบนี้เลยค่ะเราจะยืนอยู่ตรงนี้เพราะเราจะเห็นค่ะ
ยืนทางด้านนี้เลยลูกเข้ามายืนทางฝั่งนี้ถึงจะเห็นที่เหลือจะยืนอยู่ข้างบนแต่ทางฝั่งนี้นะลายนี้ Peace 1 2 3 4 yes yes okay 1 2 3 no yes this is me เรียง4ค่ะเพื่อให้พวกเราเตรียมตัวที่จะยกธงมนต์เลยนะคะคุณแม่จะไม่ขึ้นไปบนนั้นเพราะมันทําให้พวกเรามองเห็นไม่ทั่วอยากให้สมชายคลี่เลยค่ะเพื่อให้เห็นว่าขณะนี้ขณะที่เรากําลังรอคนสุดท้ายขึ้นมายืนแถวนี้เข้าไปเลยค่ะหนูชิดเข้าไปเลยหนูจะเห็นเรียงเลยค่ะถ้าหนูชิดเข้าไปหนูจะเห็นค่ะทางฝั่งนู้นไม่เห็นทางฝั่งนี้เห็นค่ะไมโครโฟนจะใช้ตัวนี้สวดมนต์หรือเปลี่ยนไมโครโฟนสมชายท่านจะสวดมนต์ตรงไหนอย่าเพิ่งเอาเรื่องอันนี้ขึ้นตรงตรงนี้ไปยืนอยู่ตรงนี้จะเห็นแล้วลูกค่ะมาเนื่องจากว่าขณะนี้เราถ่ายทอดอยู่เพราะฉะนั้นคุณแม่จะขออนุญาตที่จะทำงานการถ่ายสดของเราออกไปให้เสร็จก่อนกำลังดูว่าเสียงของสามเณรีสวดจากตรงไหนจะชัดที่สุดอย่างนั้นคุณแม่จะขอใช้เทสเสียงนี้ทางด้านหลังได้ยินเสียงคุณแม่นะคะได้ยินไหมคะถ้าได้ยินดีมากค่ะถ้าอย่างนั้นนิมนต์สามเณรีสี่ท่านมาตรงนี้เลยค่ะพิสครับและเป็นอีกหนึ่งพิธีนะครับสำหรับความสำคัญในวันนี้นะครับก็คือบริเวณด้านบนครับท่านอริยตารามหาโพธิสัตว์นะครับถือว่าพวกเราได้มีโอกาสมาร่วมบุญในวันสำคัญครับถือเป็นฤกษ์มงคลด้วยนะครับนั่นคือมาฆบูชาครับพระอาทิตย์กำลังส่องแสงและถือเป็นฤกษ์มงคลและฤกษ์งามยามดีครับเพราะว่าที่บริเวณยอดถ้ำอริยตารามหาโพธิสัตว์นะครับธงมนณวันนี้ยายจ๋านะครับหรือว่าแม่ชีสันสนีก็เลยบอกว่าไหนๆทุกคนแล้วมารวมตัวกันแบบนี้นะครับก็เลยจะเป็นฤกษ์มงคลในการเปลี่ยนธงมนต์นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงจุดที่เราเห็นที่บริเวณด้านล่างธงมนต์ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นสีขาวและขึ้นไปบนแท่นเหล็กนะครับซึ่งมีความสูงซึ่งในอนาคตนะครับก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการหล่อบอลนะครับหรือว่าหล่อสำริดนะครับโดยพระองค์ท่านนะครับจะมีความสูงทั้งหมด21เมตร21นี้นะครับเป็นเลขมาจากปางของพระองค์ท่านซึ่งมีทั้งหมด21ปางนะครับบวกกับฐานดอกบัวที่บริเวณด้านล่างอีก7เมตรนะครับจะทำให้ความสูงของพระองค์ท่านรวมฐานทั้งหมดเป็น28เมตรนะครับแล้วก็สำหรับธงมนต์นะครับที่เราเห็นทั้งหมด5สีก็จะเป็นตัวแทนของเรื่องธาตุทั้ง5ครับ
ดินน้ำลมไฟและอากาศนะครับซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับแล้วก็เป็นฤกษ์มงคลนะครับที่วันนี้เราได้มีโอกาสร่วมกันแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นการอัญเชิญพงมนนะครับขึ้นบริเวณยอดของถ้ำอริยปารามาโพธิสัตว์ด้วยครับเดี๋ยวก่อนครับค่ะเป็นโอกาสเลยนะคะซึ่งคุณแม่จะเชิญพวกเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นก่อนแล้วเราจะใช้จิตของเราในการตั้งสัจจะอธิษฐาน เมื่อสักครู่นี้คุณแม่บอกว่าทางด้านนี้มองไม่เห็นให้ตัดแค่ตรงนี้แล้วก็ไปอยู่ข้างบนจะมองเห็นท่านใดที่มองไม่เห็นก็ไปอยู่ในที่ที่ท่านมองเห็นนะคะเราจะรอท่านหนึ่งนาทีเพื่อที่จะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าขอเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสผมพิธีของทางนะครับเดี๋ยวไปที่บริเวณด้านบนได้จ้ะขอบคุณด้านหลังด้านบนได้นะครับถ้าทุกคนพร้อมนะคะให้ทุกคนน้อมใจของเราพนมมือขึ้นขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคนมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมื่อเราน้อมใจระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นแล้วคุณแม่จะขอเชิญทุกท่านระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิก่อนที่เราจะยกธงเก่าลงขึ้นธงใหม่คุณแม่จะขอนำพวกเราขอขมาพระรัตนตรัยและอาจจะเคยก้าวล่วงจับจ้วงจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามขอให้เรากล่าวคำขอขมาเพื่อทำให้การตั้งสัจจะอธิษฐานของเราในวันนี้มันงดงามผ่องแผ้วด้วยใจที่ขาวลอบขจัดมลทินในใจของเราเสียก่อนให้ตั้งใจว่าตามรัตนัตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตคุณแม่จะนำทุกท่านได้เอ่ยพระนามพระอริยทารามหาโพธิสัตว์3ครั้งก่อนที่ท่านจะตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อการยก
ใจของเราให้สูงด้วยปัญญาที่จะขจัดความกลัวยกใจของเราให้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งเพื่อความไม่พยาบาทและผูกโกรธยกใจของเราให้กล้าที่จะทำของที่ยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอให้ตั้งใจว่าตามขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะขอให้เรามีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้งยากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จด้วยสิ่งที่พวกเราตั้งใจว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จทุกอย่างจะสำเร็จด้วยปัญญาในการแก้ปัญหาและปัญหาจะไม่เป็นอุปสรรคกับชีวิตของเราปัญหาจะกลายเป็นความคมที่ทำให้เราก้าวผ่านสถานการณ์ต่างๆอย่างคมขึ้นจากนี้คุณแม่จะขอเชิญสามเณรีทั้งสี่ท่านได้สวดมนตราในการยกสถูปมนตราพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ส่วนพวกเราอาจจะน้อมใจของเราเพื่อระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้เราสวดในสิ่งที่เราเข้าใจเราก็อิติปิโสภควาสวากขาโตสุปฏิปันโนไปในขณะที่ธงมนต์กำลังเคลื่อนโดยแม่ชีอู๊ดอาจจะนำเสียงโดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟนแต่ในขณะที่มีไมโครโฟนอยู่นี้คุณแม่จะขออนุญาตให้ท่านได้ใช้เสียงในแบบของวัชรยานนะคะได้กล่าวบทมนตราในการยกธงมนต์ลง
แล้วก็ในการที่จะยกธงใหม่ขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะคุณแม่จะเป็นตัวแทนกระตุกธงเก่าลงก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมายกขึ้นตอนนี้ขอให้เราตั้งใจท่านเริ่มสวดได้เลยค่ะYes, start. Yes, okay. You start. Sanya Jota Toki Tona Lai Chancho Pato Tani Jasu Che Taki Chiso Kiwe Sonan Ki Jola Pinche Sanke Ru Walai Chowai Sanya Jota Toki Tona Lai Chancho Pato Tani Jasu Che Taki Chiso Kiwe Sonan Ki Jola Pinche Sanke Ru Walai Chowai Sanya Jota Toki Tona Lai Chancho Pato Tani Jasu Che Taki Chiso Kiwe Sonan Ki Jola Pinche Sanke Ru Walai Chowai Sinja Tamche Dewa Ta Tive Juta Nembra Juta Sinja Tamche Tunga Ta Tunga Ye Juta Chowai Sinja Tamche Tunga Mepe Dewa Ta Mepe Warai Juta Sinja Tamche Nira Chata Nita Chave Ta Nyala Nyawa Juta Sinja Tamche Dewa Ta Tive Juta Nembra Juta Sinja Tamche Tunga Ta Tunga Ye Juta Chowai Juta Sinja Tamche Tunga Mepe Dewa Ta Mepe Warai Tamche Nira Chata Nita Chave Ta Nyala Nyawa Rai Juta Sinja Tamche Dewa Ta Tive Juta Dembra Juta Sinja Tamche Tunga Ta Tunga Ye Juta Chowai Juta Sinja Tamche Tunga Mepe Dewa Ta Mepe Warai Juta Sinja Tamche Nira Chata Nita ChaveNyamura juhaya tamche tene sasya tae sema la so meba ta la te ta nya bende Chinchambo ne juhaya malaya sinja kunjaya kunjaya tuja kunjaya mesa chanjaya la Nguna malaya yanda chenye chumde kujaya nyamde shesu Nguso chanda yike juhaya kunjaya kunjaya la na na namge kamo ya juhaya ก็เดี๋ยวจะสร้างธรรมะตานะอะไรเดี๋ยวสร้างสมุทัยตา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 ยต
ก็เรามาเช่าเกี่ยวกับเดียวว่าในยังไงเลยมันจะว่าเต็มไปสุดๆสุดๆที่ประเทศยังก็คงที่จะเต็มเต็มแล้วสุดๆชุดอะไรก็คงที่จะเต็มเต็มแล้วสุดๆที่ประเทศเราเป็นใจสุดๆช่วยจุดน้ำชุบแสงเจ้าต้องจะเต็มไปสุดๆสุดๆที่ประเทศเราเป็นใจสุดๆช่วยจุดน้ำชุบแสงเจ้าต้องจะเต็มไปสุดๆสุดๆที่ประเทศเราเป็นใจสุดๆช่วยจุดน้ำชุบแสงเจ้าต้องจะเต็มไปสุดๆสุดๆที่ประเทศเราเป็นใจสุดๆช่วยจุดน้ำชุบแสงเจ้าต้องจะเต็มไปสุดๆสุดๆที่
ินนั่นละสัตว์ดังชุดดังแม่ดังลุงแกเนบ้ามาเชื่อปัจจัยตัวสุนเชียแม่ปัจจัยเทมประชุดสูงมาสุดาเดชาเบนจายสูงเราคุ้นสูงสูงนั่นเองนั่นเองเด็กเสือมาช่วยเก็บบ้านเราเจ้าว่านั่นยังไงไม่ได้ว่าเจ้ามาช่วยเก็บบ้านเราเจ้าว่าตัวยังคุ้นสูงสูงเด็กเด็กนั่นแหละสุดท้ายเป็นอะไรสูงเฮ้ยชัวร์จุดนั้นช่วยสังเกตได้ฉันชัวร์สมบัติทำเจ้าตาลาคุ้นมาเช้าเก็บบาดูจาวานั่งงานเลี้ยมเดียววัดเดิมประชุดสุสานเช้าตัวยังคุ้มคุ้มเจ็ดเดือนนั่นละสัตว์ชุดนั้นได้ละ
其实每当学堂里，龙哥个外籍活动，新加坡人对你来说，中台青年学叔叔，恐怕搞完几十多，那做十年送过去，出去就能在他们说，天天都别等过去。其实就当个学堂，龙哥个外籍活动，新加坡人对你来说，中台青年学叔叔，恐怕搞完几十，那做十年送过去，出去就能在他们说，天天都别等过去。新加坡人对你起，中台青年学叔叔，恐怕搞完几十多，那是十年十年前，出去就能听到几个青年都别听过。我们海大嘛，海就这么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 。Thank you.